ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ดีเจต้นหอมสุกนตาราภูมิใจแบบสุดๆเมื่อเธอได้รับรางวัลนักแสดงสมทบหญิงผมช้ำรึกอวอร์ดครั้งที่20เธอได้เขียนแคปชั่นบอกความรู้สึกว่าตอนที่เด็กๆต่างจังหวัดเคยโดนตีเพราะว่าบอกที่บ้านว่าอยากจะเป็นดาราทหารทีวีคือหนังสือนี่ก็คือคงจะเป็นอีกหนึ่งตอนที่ชอบมากที่สุดคือตอนที่เห็นความฝันในวัยเด็กมันเกิดขึ้นจริงแฮชแท็กแท็กรางวัลนักแสดงสมทบหญิงผมชับลึกอวอร์ดครั้งที่20แกฉันดีใจมากเลยนะซึ่งงานนี้เธอขึ้นรับรางวัลบนเวทีด้วยความจึ้งสวยตะลึงสะกดสายตาคนทั้งงานแถมในโลกออนไลน์ก็ยังโดนหลายๆคนทักด้วยว่ามองแว่นแรกแอบคล้ายเบลล่าสุดๆจะเหมือนแค่ไหนกันไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่า